สลดซ้ำภรรยาฉี่เศร้าเฉียนพระเอกดังเสียชีวิตขณะจัดงานศพให้สามีข่าวด่วนวันที่16กันยายน2567 8:11 น.สลดซ้ำภรรยาฉี่เศร้าเฉียนพระเอกดังกระบี่ไร้เทียมทานดาราฮ่องกงหัวใจวายเสียชีวิตขณะจัดงานศพให้สามีเผยเสียใจมากหลังการจากไปของคนรักวันที่16กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook ชื่อ9กระบี่เดียวดายโพสต์ข้อความระบุว่าน้อมส่งจอมยุทธหุ้นป่วยเอียงฉี่เศร้าเฉียนและภรรยาสู่แดนสุขาวดีโดยระบุว่าตามรายงานของสื่อฮ่องกงเมื่อวานนี้วันที่15กันยายนนักแสดงอาวุโสฉี่เศร้าเฉียนได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารในกรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนนี้ด้วยวัย73ปีผู้สร้างภาพยนตร์ชาวฮ่องกงเทียนชีหวนยืนยันข่าวดังกล่าวกับสื่อมวลชนยังความเสียใจยิ่งแก่แฟนๆและผู้ชมที่ยังจดจำเขาในบทบาทหุ้นป่วยเอี้ยงในกระบี่ไร้เทียมทานเทียนชีหวนยังบอกว่าฉี่เศร้าเฉียนนั้นไม่รู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเพราะว่าเขาไม่ชอบตรวจร่างกายเขาจึงจากไปทันทีเมื่อพบโรคอ่านข่าวอาลัยฉี่เศร้าเฉียนดาราดังฮ่องกงแห่งกระบี่ไร้เทียมทานจากไปในวัย73ปีนอกจากนี้เทียนฉี่หวนยังบอกว่าในวงการบันเทิงฮ่องกงมีนักแสดงเพียง2คนที่ไม่ต้องถือบทเข้าในกองถ่ายคือฉี่เศร้าเฉียนและอู่ม่งตะทั้งสองมีความเป็นมืออาชีพมากและทำการบ้านก่อนถ่ายทำจึงได้รับความเคารพอย่างสูงจากคนในวงการล่าสุดมีข่าวน่าเศร้าคือภรรยาคนสามของเขาได้เกิดอาการหัวใจวายเสียชีวิตระหว่างจัดงานศพให้กับฉี่เศร้าเฉียนทิ้งลูกสาวในวัยเพียง12ปีของทั้งคู่เอาไว้ซึ่งจะเป็นทางญาติที่ดูแลเด็กหญิงต่อไปเทียนฉี่หวนบอกว่าภรรยาของฉี่เศร้าเฉียนเสียใจมากต่อการจากไปของสามีและเธอก็มีความกังวลมากในการจัดงานศพสามีทั้งความเสียใจและเหนื่อยล้าเป็นสาเหตุให้เกิดอาการหัวใจวายขอไว้อาลัยแด่ฉี่เศร้าเฉียนและภรรยาณที่นี้ด้วยขอรับพรรคประชาชนจัดทัพใหม่ตั้ง7รองหัวหน้าตัวตึงมากันครบการเมืองวันที่22กันยายน2567 21:11 น.พรรคประชาชนจัดทัพใหม่ตั้ง7รองหัวหน้าวิโรจน์ โรมสิริกัญญาวาโยมาครบพร้อมตั้ง12รองเลขาธิการพรรคดันเจนใหม่คุมระดับภูมิภาคที่โรงแรมเมเปิลเขตบางนากรุงเทพมหานครพรรคประชาชนจัดงานสัมมนาภายในระหว่างแกนนำพรรคส.ส.พนักงานพรรคและฝ่ายเครือข่ายเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำงานที่ผ่านมาถอดบทเรียนจากเสียงสะท้อนของผู้สนับสนุนพรรควิเคราะห์สถานการณ์การเมืองปัจจุบันและร่วมกันกำหนดทิศทางการเดินหน้าทำงานต่อไปของพรรคโดยพรรคได้มีการจัดเลือกตั้งรองเลขาธิการพรรคจำนวน12ตำแหน่งแบ่งเป็นสัดส่วนภูมิภาค8ตำแหน่งสัดส่วนกลุ่มประเด็น2ตำแหน่งและสัดส่วนสำนักงาน2ตำแหน่งเพื่อมุ่งหวังให้การจัดทำนโยบายของพรรคลงลึกไปในระดับภูมิภาคและกลุ่มประเด็นต่างๆมากขึ้นโดยมีรายชื่อดังนี้1นายปิยรัตน์จงเทพรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนกรุงเทพและปริมณฑล2นายเจษดาเอี่ยมปุณรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนภาคกลาง3นายพงษ์สะทอนสอนเพชรนรินทร์รองเลขาธิการพรรคสัดส่วนภาคตะวันออก4
นายวิจักรพฤกษ์สุริยารองเลขาธิการพรรคสัดส่วนภาคใต้5นายวิสาบุญนัดดารองเลขาธิการพรรคสัดส่วนภาคเหนือตอนบน6นายคริสปานเนียมรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนภาคเหนือตอนล่าง7นายวิรันฮวดศรีรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนภาคอีสานตอนบน8นายพนาใจตรงรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนภาคอีสานตอนล่าง9นายณัฐนภัทรฤทธิ์เนติกุลรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์10นายเซียจำปาทองรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนเครือข่ายแรงงาน11นางลลิตาสิริพัชรนันท์รองเลขาธิการพรรคสัดส่วนสำนักงาน12นายพีรัตน์สงเคราะห์รองเลขาธิการพรรคสัดส่วนสำนักงานนอกจากนี้ยังมีการประกาศรายชื่อผู้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคในฝ่ายต่างๆดังนี้1นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย2นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา3นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการพิเศษ4นายรังสิมันต์โรมรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการทั่วไป5นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรรองหน้าพรรคฝ่ายต่างประเทศ6พลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการภายนอก7นายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยมั่นใจพรรคร่วมเห็นด้วยแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมยันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองการเมืองวันที่22กันยายน2567 13นาฬิกา24นาทีเพื่อไทยมั่นใจพรรคร่วมเห็นด้วยแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราปมจริยธรรมยันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองลั่นถ้าไม่แก้ก็อยู่ที่เดิมใครจะกล้ามาลงทุนในไทยเมื่อวันที่22กันยายน2567นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเพื่อไทยจะนัดหารือพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราประเด็นมาตรฐานจริยธรรมที่ยังมีเสียงคัดค้านจากพรรคร่วมรัฐบาลว่าเชื่อว่าจะทำความเข้าใจกับพรรคร่วมรัฐบาลได้เนื่องจากเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขให้เกิดความชัดเจนและพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมเพราะที่ผ่านมามีการตีความที่ไม่มีความชัดเจนนอกจากนี้ตนยังเห็นด้วยกับการแก้ไขให้ใช้เสียงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ2ใน3ในการพิจารณาสอยสอสอและคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแทนการใช้เสียงข้างมากโดยเฉพาะคดีสำคัญเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของนักการเมืองอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศเช่นคดีถอดนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องใช้เสียง2ใน3เป็นเกณฑ์เพราะศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มาจากตัวแทนประชาชนแม้จะมีแรงต้านในการแก้ไขก็ต้องทำความเข้าใจถ้าไม่แก้ก็อยู่เหมือนเดิมนักลงทุนที่ไหนจะกล้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าจะได้รับความเห็นชอบจากเสียงในสภาและพรรคร่วมรัฐบาลในการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมนายแพทย์เชิดชัยกล่าว